เมื่อเทพเจ้าแห่งวงการ FPS ที่คนในวงการต่างยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าอย่างชาวกลับมาลงสนามแข่งอย่างจริงจังอย่างเป็นทางการภายใต้สังกัดทีม Sentinel จะเกิดอะไรขึ้นบ้างมารับชมไปพร้อมกันได้เลยนะครับเติม VR Point ที่ร้าน RichMan Shop เติมได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ติดตามมากกว่า 300,000 คนราคาถูกเติมไวปลอดภัย 100% ใช้เพียง Riot ID และแฮชแท็กในการเติมเพียงแอดไลน์@richmanshop อย่าลืมแอดนำหน้านะครับหรือเติมที่หน้าเว็บ richmanshop.com ได้เลยและทางร้านก็ยังเติมเกมอื่นได้อีกหลายเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Apex Legends Mobile PUBG Mobile หรือว่า ROV สกินดีของมันต้องมีไม่เติมไม่ได้นะครับลิงก์ร้านอยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับชาวนั้นเป็นผู้เล่นมืออาชีพใน Counter Strike Global Offensive หรือว่า CSGO ในตอนนั้นชาวนั้นได้อยู่ภายใต้สังกัดทีม Cloud9 ซึ่งชื่อเสียงของเขานั้นทุกคนในวงการนั้นรู้ดีว่าเขาเทพแค่ไหนแต่หลังจากที่เขาเกษียณจาก Cloud9 และ CSGO ชาวก็มุ่งมั่นที่จะเป็นสตรีมเมอร์แบบ Full Time และกลายเป็นหนึ่งในสตรีมเมอร์อันดับต้นๆบนแพลตฟอร์ม Twitch และใช้เวลาไม่นานเขาก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและสไตล์เกมส่วนใหญ่ที่เขาสตรีมนั้นก็จะเป็นเกมสไตล์ FPS หรือว่า First Person Shooting เป็นส่วนใหญ่และแน่นอนครับเมื่อเกม Valorant เข้าสู่ตลาดและเปิด Open Beta ให้พวกเราได้เล่นกันชาวนั้นก็ได้สตรีม Valorant ให้พวกเราได้ดูบ่อยมากเลยนะครับและแน่นอนครับฝีมือของเขาก็ยังเป็นเทพเจ้าเหมือนเดิมผมเลยอยากรู้จริงๆว่าต้องเทพขนาดไหนค่ายเกม Riot ถึงจะทำวิดีโอบูชาสตรีมเมอร์อย่างกับเป็นเทวดาอะไรสักอย่างอยู่ในโบสถ์แบบนี้จนเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นทางทีม Sentinel ทีม e-sport ชื่อดังได้โพสต์ Twitter ด้วยวิดีโอเปิดตัวชาวเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการพร้อมแคปชั่นว่าตำนานกลับมาแล้วและเขามาเพื่อชัยชนะเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอตัวอย่างพร้อมกันเลยดีกว่าI'm back, baby. I could love tens.อย่างจึ้งเลยครับ I'm back baby อารมณ์จะมาตบเด็กแบบนี้ตบเด็กหรือโดนเด็กตบอันนี้ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับหลังจากที่ชาวห่างหายจากการแข่งขัน FPS มาหลายปีวิดีโอเปิดตัวจากทีม Sentinel นั้นก็ทำให้คอมมูนิตี้ของ Valorant ประหลาดใจและตกตะลึงกันเป็นอย่างมากครับโดยพวกเขามีคำถามมากมายว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่แหล่งข่าวภายใต้สังกัดได้ยืนยันแล้วครับว่าเป็นเรื่องจริงและชาวนั้นก็อาจจะมีบทบาทในตำแหน่งคอนเทนเนอร์แทนที่ผู้เล่นฝีมือดีชาวอเมริกันอย่างฮันเตอร์ซิกหลังจากที่เขาเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในช่วงเดือนที่ผ่านมาแต่เราก็ยังไม่ได้รับคำยืนยันจาก Sentinel นะครับว่าชาวนั้นจะเล่นตำแหน่งคอนเทนเนอร์อย่างเป็นทางการและแหล่งข่าวจาก Sentinel ก็ได้ยืนยันแล้วนะครับว่าชาวนั้นจะแข่งขันต่อในรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Valorant Champion 2022 ถ้าหากว่า Sentinel นั้นสามารถชนะในรายการ VTC Last Chance Qualifier Zone NA หรือว่ารอบคัดตัวของโซนอเมริกาเหนือได้ก็คือถ้าสมมติ Sentinel คัดตัวในโซนอเมริกาเหนือผ่านเราก็จะได้เจอชาวบนเวที Valorant Champion และหลังจากที่เปิดตัวไปได้ไม่กี่วันนี้และเขาได้ซ้อมกับเพื่อนๆร่วมทีมอย่าง Tenz ที่เรารู้จักกันดีว่า Tenz นั้นเทพแค่ไหน Tenz ก็ออกมาพูดถึงชาวอย่างมั่นใจว่าเขาจะทำได้ดีแน่นอนชาวจะเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนคุณให้เวลาเขาสัก 2-3 สัปดาห์ในการเล่นบูตแคมป์ผมแน่ใจว่าเขาจะทำได้ดีแน่นอนผู้เล่น Counter Strike จำนวนมากมีช่วงเวลาที่ไม่ยากเท่าไหร่ในการเข้าสู่ Valorant ถ้าพวกเขารู้จัก Valorant และสกิลต่างๆในเกมอยู่แล้วพวกเขาจะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆน้อยมากเขาเป็นผู้เล่นที่ดีมากและไม่มีใครพลาดสิ่งนั้นจากตัวเขาไปได้นี่คือสิ่งที่ Tenz ได้กล่าวไว้สำหรับชาวนะครับและแน่นอนครับคือในเวลาปกติชาวได้สตรีม Valorant ชาวก็ได้ปล่อยช็อตไฮไลท์เหนือมนุษย์มาให้พวกเราได้ชมบ่อยๆอยู่แล้วแต่หลังจากที่ได้ร่วมทีมกับ Sentinel ได้ไม่นานชาวก็ได้ปล่อยช็อตไฮไลท์โชว์เกมเซนต์วอลแบงค์ทริปเปิลคิวแบบที่มนุษย์ปกติเขาไม่ทำกันมาให้พวกเราได้ชมกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันพร้อมกันเลยดีกว่าScreens, right? Up two screens, server jet. I wrapped it. We're straight. Oh my god, I'm cheating. What the fuck is wrong with you? ช็อตนี้บอกเลยครับว่าอย่างเวอร์และแน่นอนครับถ้า Sentinel ฟอร์มทีมผู้เล่นเซตนี้ที่มีชาวและสามารถชนะในรอบคัดตัวโซนอเมริกาเหนือได้และได้เข้าไปแข่งใน Valorant Champion ในเดือนสิงหาคมโดยประมาณนี้บอกเลยครับว่าปีนี้เดือดแน่นอนถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับข้อมูลไหนตกหล่นพลาดไปขออภัยมาณที่นี้ด้วยและสำหรับวันนี้ผมบุญบูเกมมิ่งขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ